My student grade T. Today I would like to teach you about yes no question. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบก็จะมาสอนเกี่ยวกับประโยคคำถามคำตอบ yes no question นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะYes, no questions. นักเรียนมาดูประโยค Yes, no question นะคะประโยคนี้นะคะอ่านตามครูนะคะ Does she want pizza? Does she want pizza? เธอต้องการพิซซ่าไหมประโยคแบบนี้นะคะจะตอบได้อยู่สองแบบนะคะก็คือ Yes กับ No. ฉันต้องการใช่ฉันต้องการไม่ฉันไม่ต้องการเวลาตอบนะคะอย่างเช่นชอบนะคะถ้าเราอยากได้ถ้าเราต้องการจะกินพิซซ่าเราก็ตอบว่า yes yes she does นะคะดูนะคะ yes แปลว่าใช่ she does มาจากไหนก็คือประโยคมันขึ้นต้นว่าอย่างไรล่ะคะDoes she want pizza? จะมี does แล้วก็ she นะคะ she นี่เป็นประธานในประโยคนะคะดังนั้นเราก็ต้องดึงคำว่า she ลงมาแล้วก็นำคำว่า does มาต่อนั่นเองนะคะเพราะว่ามันใช้คู่กันเนาะทีนี้ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะไม่ชอบเลยนะคะมาดูกันค่ะเราก็ต้องตอบว่าNo, she doesn't. ก็นำ she ลงมาเหมือนเดิมแต่คำว่า doesn't คำว่า does เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็น doesn't นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่า doesn't เนี่ยมาจากไหนนะคะ doesn't ก็คือคำว่า does บวกกับ not นั่นเองนะคะใช้ในประโยคที่เป็นปฏิเสธนะคะ doesn't เนี่ยมันแสดงการเป็นประโยคปฏิเสธของประโยคนี้นะคะ No she doesn't นั่นเองเห็นไหมคะ does บวกกับ not เป็น doesn't นะคะซึ่งเป็นรูปย่อของมันนั่นเองทีนี้นักเรียนมาช่วยกันขูดต่อในข้อถัดไปกันดูค่ะมาดูค่ะรูปอะไรคะ rice นะคะข้าวนะคะอ่านตามค่ะ repeat after meDoes he want rice? Does he want rice? นักเรียนดูรูปนี้รูปมือนี้ความลงข้างล่างแสดงว่าต้องการไหมคะไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการมีสัญลักษณ์มืออันไลค์ให้ไม่ชอบไม่ต้องการดังนั้นเราต้องตอบว่า no นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะno he doesn't ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธคำว่า does ก็จะเป็น doesn't ทันทีนะคะส่วนประธานคือ he นะคะก็ให้นำ he ลงมาตอบด้วยเหมือนเดิมนะคะอ่านตามครูอีกรอบนึงค่ะ no he doesn't next นะคะไปดูที่ประโยคถัดไปค่ะ next does he want fish again please อ่านตามนะคะDoes he want fish? เขาต้องการปลาไหมเขาต้องการปลาใช่ไหมในสัญลักษณ์มือนี้บอกว่าใช่ต้องการกดไลค์นะคะกดไลค์ฉันต้องการก็คือตอบว่า yes he does เห็นไหมคะประธานคือ he ก็นำ he ลงมาเหมือนเดิมเป็นประโยคธรรมดานะคะก็คือแบบใช่อะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ no นะคะ does ก็นำลงมาปกตินะคะก็เป็น yes he does yes he does นะคะประโยคต่อไปค่ะ next does she want peace again please does she want peace เธอต้องการถั่วใช่ไหมสัญลักษณ์มือเป็นยังไงคะไม่นั่นเองนะคะไม่ดังนั้นตอบว่า no she doesn't
No, she doesn't. Again, please. No, she doesn't. เป็นยังไงกันบ้างคะตอบกันได้ไหมเอ่ยประโยคต่อไปเลยค่ะประโยคสุดท้ายนะคะ the last question คำถามสุดท้ายนะคะ Does she want cheese? Again, please. Does she want cheese? สัญลักษณ์มือเป็นยังไงคะกดไลค์นะคะชอบนั่นเองเธอชอบชีสใช่ไหมเธอต้องการชีสใช่ไหม want แปลว่าต้องการนะคะสัญลักษณ์มือบอกว่าใช่ฉันชอบฉันต้องการดังนั้นประโยคนี้ตอบว่า yes she does again please yes she does สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะ see you later goodbye